สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์อาณาจักรเสินหมู่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลตอนนี้เสี่ยถิงเวยก็สิ้นไปแล้วและไม่มีองค์ราชาองค์ใดที่ครองบัลลังก์อยู่ส่วนตระกูลใหญ่ทั้ง7ตระกูลและผู้เชี่ยวชาญของตระกูลจางซุนก็เกือบจะถูกเจียงอี้สังหารไปจนหมดแล้วขณะที่ตระกูลเจียงก็หายไปหมดขณะเดียวกันตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนก็ยังคงนิ่งเงียบและสงบสุขแต่พวกเขาก็ยังคงสนับสนุนเจียงอี้อยู่อย่างลับๆส่วนตระกูลอิงนั้นประมุขน้อยของตระกูลเขาค่อนข้างสนิทสนมกับเจียงอี้แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขานั้นคิดอะไรอยู่ณตอนนี้ส่วนตระกูลหลงและตระกูลไท่สื่อนั้นไม่เป็นมิตรกับเจียงอี้อยู่แล้วทั้งสองตระกูลคุมกองทัพประมาณ1/3ส่วนของอาณาจักรเสินหวูไว้ในช่วงที่เจียงอี้ถูกไล่ล่าแม่ทัพทั้งสองตระกูลก็ได้เข้าร่วมการไล่ล่าด้วยเช่นกันด้านองค์ชายและองค์หญิงตระกูลเซี่ยไม่กี่คนได้หลบหนีไปแต่เซี่ยเถียนและเซี่ยเฟยหยูยังคงอยู่เนื่องจากเซี่ยเถียนและเจงอี้นั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจแม้ว่าเขาจะหนีไปที่ใดเจียงอี้ก็จะยังส่งคนมาไล่ล่าเขาอยู่ดีดังนั้นเซี่ยเถียนนั้นมีเวลาคิดเรื่องนี้เพียงวันเดียวก่อนที่จะสร้างพันธมิตรกับจางซุนเหยียนตระกูลไท่สื่อและตระกูลหลงหลังจากที่ได้หารือกับเหล่าประมุขตระกูลต่างๆแล้วเขาก็ตัดสินใจขึ้นครองบัลลังก์และกลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเสินหวูองค์ต่อไปหลังจากที่ขึ้นครองบัลลังก์เซี่ยเถียนก็ได้ประกาศราชโองการพร้อมประนามเจียงอี้ว่าเป็นผู้ทรยศและเขาจะระดมกำลังทหารของอาณาจักรเพื่อต่อต้านและจับตัวผู้ทรยศในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้สถานะกษัตริย์ขอความช่วยเหลือไปยังอาณาจักรอื่นๆรวมไปถึงจักรวรรดิมังกรเวหาและโถงวรยุทธพลเมืองกองทัพและตระกูลต่างๆที่อยู่ในอาณาจักรเสินหวูก็ค่อยๆสงบลงจางซุนเหยียนและคนอื่นๆรวมกำลังพลกันอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดเจียงอี้พวกเขาเชื่อว่าอาณาจักรอื่นๆจักรวรรดิมังกรเวหาและโถงวรยุทธจะไม่นิ่งดูดายและปล่อยให้เจียงอี้ทำลายอาณาจักรเสินหวูเพราะหลังจากสิ้นสุดการสู้รบที่อาณาจักรเสินหวูแล้วพวกเขาก็จะเป็นรายต่อไปแม้ว่าเจียงเปี๋ยหลีจะหายไปแต่กองทัพทหารรักษาการตะวันตกที่แข็งแกร่งทั้ง500,000 นายยังคงอยู่กองทัพทหารรักษาการตะวันตกเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเสินหวูในวันแรกที่เซี่ยเถียนขึ้นครองบัลลังก์เขาก็ออกคำสั่งให้แม่ทัพคนหนึ่งในตระกูลไท่สื่อยึดครองกองทัพทหารรักษาการตะวันตกในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องรวบรวมกองทัพเพื่อโจมตีทัพของเจียงอี้ซี่เถียนนั้นเหมือนเซี่ยถิงเวยมากทั้งสองคนสงสัยในตัวเจียงเปี๋ยหลีและตระกูลเจียงมากกองทัพทหารรักษาการตะวันตกนั้นเป็นผู้ภักดีของตระกูลเจียงมาโดยตลอดซึ่งมันทำให้เซี่ยเถียนไม่ค่อยสบายใจนักดังนั้นเขาจึงรวบรวมกองทัพทหารรักษาการตะวันตกเพื่อเข้าปะทะกับเจียงอี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชัยชนะแต่การบาดเจ็บล้มตายจากทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขากองทัพทหารรักษาการตะวันตกทั้ง500,000 นายนั้นไม่ขัดขืนและปล่อยให้แม่ทัพไท่สื่อเหิงสั่งพวกเขาอย่างว่าง่ายแถมเขายังปลดผู้บัญชาการจำนวนมากออกไปเพื่อที่เขาจะได้ให้ตระกูลไท่สื่อเข้ามารับตำแหน่งเหล่านั้นหลังจากที่จัดกองทัพใหม่ได้1 วันแม่ทัพไท่สื่อเหิงก็นำทัพมุ่งไปทางใต้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่จะสังหารกองทัพเจียงอี้ภายในไม่กี่วันมานี้เจียงอี้และทัพของเขาได้พิชิตเมืองมากกว่า20 เมืองแล้วเมืองเหล่านั้นแทบจะไม่ได้ต่อต้านอะไรมากนักถึงแม้ว่าจะมีบ้างแต่เมื่อแม่เท่าบุปผาสีเงินปรากฏตัวขึ้นนางจะกำจัดเจ้าเมืองและผู้เชี่ยวชาญในเมืองจนหมดในกระบวนท่าเดียวจากนั้นเหล่ากองทหารที่เหลือก็จะยอมจำนนแต่โดยดีในสายตาของเหล่าทหารเหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจีนกังเปรียบดั่งผู้ไร้พ่ายสำหรับพวกเขา
เชียงอี้นั้นถ่ายทอดคำสั่งปลิดชีวิตลงมาเมื่อพวกเขาปิดล้อมเมืองต่างๆหากมีผู้ใดขัดขืนเหล่าทหารนั้นสามารถสังหารศัตรูได้เลยแต่พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สังหารเหล่าคนธรรมดาหรือทหารที่ยอมจำนนชื่อเสียงของเจียงอี้ในตอนนี้อยู่ในจุดสูงสุดแล้วเขาได้สังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกัง3คนที่นอกเมืองเซี่ยยี่และทำให้เซียวหลงหวางและชาตี้หวาดกลัวและสุดท้ายก็ไล่ตามปรมาจารย์หลิงไปไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาสังหารปรมาจารย์หลิงไปหรือไม่แต่เขาก็กลับมาในขณะที่ยังไม่มีผู้ใดพบปรมาจารย์หลิงนี่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแม้ว่ากองทัพอาณาจักรต้าเซียต้องการที่จะล้างอาณาจักรเสินหมู่ด้วยเลือดหรือสังหารกองกำลังทั้งหมดของอาณาจักรเสินหมู่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรกองทัพต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำสั่งของเจียงอี้ก็เหมือนกับคำสั่งของพระเจ้าดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้าต่อต้านมันกองทัพเหล่านั้นก้าวไปราวกับฝูงตั กแตนพวกเขาสามารถพิชิต1ใน3ส่วนของดินแดนอาณาจักรต้าเซียได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเหล่ากองทัพทหารรักษาการตะวันตกกว่า 500,000 นายก็มาถึงที่หมายแล้วพวกเขาเข้ารักษาการในเมืองอันดับหนึ่งของอาณาจักรเซินหวูเมืองเซินเยี่ยพวกเขานั้นพร้อมที่จะสู้กับกองทัพเจียงอี้จนตายเมืองเซินเยี่ยแม่ทัพหลู่ป้องกันด้านหลังข้าจะนำทัพแสนนายเข้าพิชิตเมืองเซินเยี่ยฝ่ายตรงข้ามมีทหาร 500,000 นายหากพวกเขาต้องใช้เหล่ากองทัพสู้กับพวกนั้นอาณาจักรต้าเซียก็จะมีผู้บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนแม้ว่าจะมีแม่เท่าบุปผาสีเงินคอยช่วยเหลืออยู่ก็ตามแต่เนื่องจากเจียงอี้ตัดสินใจนำทัพเองกองกำลัง 500,000 นายเหล่านั้นก็เหมือนกับแกะ 500,000 ตัวที่สามารถปราบได้อย่างง่ายดายในขณะที่แม่ทัพหลู่ได้รับคำสั่งแล้วเจียงอี้ก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและร่อนลงบนหลังสัตว์อสูรเหย่าจื้อเขาโบกมือแล้วพูดว่าแม่ทัพซูนำทัพทหารแสนนายตามข้าไปยังเมืองเสินเยี่ยข้าน้อยรับคำสั่งพยาค่ะแม่ทัพขอบเขตเสินโหยป้องกำปั้นของเขาหลังจากนั้นเขาก็โบกมือและสั่งว่าทัพเซี่ยหูทัพเซี่ยหลงทัพเซี่ยซือเดินทัพและตามท่านอุปราชไปพิชิตเมืองเสินเยี่ยกองทหารทั้งแสนนายรีบแยกทัพออกมาอย่างเป็นระเบียบและตามหลังแม่ทัพซูไปทางเหนือแม้ว่าจะมีเพียงแสนนายแต่พวกเขาก็ยังสามารถปลดปล่อยกลิ่นไอออกมาได้ราวกับมีกองทัพนับล้านในขณะนี้พวกเขาไม่มีความเกรงกลัวใดๆแม้ว่าพวกเขาจะไปยังภูเขาที่เต็มไปด้วยคมดาบหรือทะเลเพลิงก็ตามเพราะราชาของพวกเขาอยู่เหนือพวกเขาณตอนนี้ครึ่งวันต่อมาเมืองเซินเย่ที่อยู่ห่างไกลเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินและทางตะวันตกก็เต็มไปด้วยแสงเรืองรองสีแดงเลือดของดวงอาทิตย์แสงสีแดงสะท้อนออกมาจากใบมีดของกองกำลังทั้งแสนในเหล่านี้มันสะท้อนกลิ่นไอที่เย็นเยียบที่ทำให้ผู้คนรู้สึกใจสั่นเมื่อเหล่ากองกำลังทั้งแสนนายพุ่งมาอย่างบ้าคลั่งมันก็ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยฝุ่นตลบและดูราวกับว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นับแสนกำลังคำรามอยู่ในความเงียบสงัดเมืองเซินเยี่ยแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากกำแพงเมืองได้ทอดยาวไปกว่า3กิโลเมตรและมันเต็มไปด้วยกองทหารกองกำลังเหล่านี้สวมชุดเกราะสีดำขณะที่ถือดาบสีดำแม้ว่าพวกเขาจะเห็นสัตว์อสูรหย่าจื้อบินมาแต่ไกลแต่พวกเขาก็ไม่มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยพวกเขาสมควรได้รับขนานนามว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเซินหวูแล้วไทซือเหิงยืนอยู่หน้ากำแพงเมืองด้วยสีหน้าที่รู้ว่ากำลังจะต้องตายเหล่าสมาชิกตระกูลไทซือที่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาควบคุมกองทัพทหารรักษาการตะวันตกก็มีสีหน้าเช่นเดียวกันภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้มันคือการสละชีวิตแน่นอนว่า
ก่อนที่พวกเขาจะสละชีวิตพวกเขาต้องกำจัดกองกำลังของอาณาจักรต้าเซียให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ทหาร 600,000 นายจากอาณาจักรต้าเซียถูกกำจัดไปเจียงอี้ก็จะไม่สามารถยึดอาณาจักรเซินหูได้แม้ว่าเขาจะจัดการมันได้ด้วยตัวคนเดียวก็ตามทหารแห่งเซินหูถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความภักดีต่ออาณาจักรเพื่อความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรเซินหูและเพื่อพลเมืองของเราแปรทัพค่ายกลมังกรข้ามันเมื่อไทสื่อเหิงเห็นกองทัพใกล้เข้ามาเขาก็ชูดาบในมือขึ้นและคำรามก่อนที่จะพุ่งออกไปข้างหน้าตระกูลไทสื่อทุกคนต่างก็คำรามออกมาเช่นกันข้ามันทัพทหารรักษาการตะวันตกทั้งหมดหยิบอาวุธออกมาและคำรามขณะที่พวกเขาตามหลังไทสื่อเหิงและพุ่งออกจากเมืองทหารมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งลงมาจากกำแพงเมืองและอัดแน่นไปด้วยกลิ่นอายสังหารเจียงอี้ยืนอยู่บนหลังของสัตว์อสูรหยาจื้อและเห็นกองทัพทหารรักษาการตะวันตกพุ่งมาในไม่ช้าพวกเขาก็จะปะทะเข้ากับกองกำลังอาณาจักรต้าเซียในขณะเดียวกันดวงตาของเจียงอี้ก็ค่อยๆกลายเป็นสีแดงและปลดปล่อยเจตจำนงสังหารออกมาข่มเหล่าศัตรูในขณะนั้นเองก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโจมตีคนที่อยู่ในกองทัพทหารรักษาการตะวันตกคำรามออกมาทันใดนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโหยนับร้อยก็ปลดปล่อยแก่นแท้พลังและรูปแบบเต๋าออกมาแต่มันไม่ได้โจมตีไปยังเหล่ากองทัพอาณาจักรต้าเซียแต่กลับไปทางไทสื่อเหิงและแม่ทัพของตระกูลไทสื่อแทนพวกเจ้าเป็นบ้ากันไปแล้วหรือไทสื่อเหิงสัมผัสได้ถึงอันตรายร้ายแรงที่คืบคลานเข้ามาเมื่อเขาหันกลับไปแก่นแท้พลังก็ปกคลุมอยู่ทุกที่ที่เขาสามารถมองเห็นเขาตัวแข็งทื่อในทันใดและคำรามออกมาด้วยการโจมตีจากแก่นแท้พลังมากมายเช่นนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโหยขั้นสูงสุดเองก็ยังต้องตายนับประสาอะไรกับเขาที่อยู่เพียงขอบเขตเสินโหยขั้นที่8เป็นเจ้านั่นเองในช่วงที่เขากำลังสิ้นลมเขาเห็นใบหน้าที่น่าเกลียดเสยยิ้มให้เขาอยู่กลางกองทัพทหารรักษาการตะวันตกเมื่อเขาเห็นแผลเป็นที่มุมปากของคนผู้นั้นในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้สามารถควบคุมกองทัพทหารรักษาการตะวันตกได้ง่ายดายเช่นนี้และรู้แล้วว่าทำไมกองทัพทหารรักษาการตะวันตกถึงเชื่อฟังเขาการโจมตีด้วยแก่นแท้พลังหลายร้อยสายทำให้ร่างของเหล่าสมาชิกตระกูลไทสื่อกว่า10คนแหลกเป็นชิ้นๆและการระเบิดนั้นก็เกิดฝุ่นตะไลบอกวนลอยขึ้นจากพื้นดินไปทั่วนี่เจียงอี้และกองทหารอาณาจักรต้าเซียกว่าแสนนายต่างพากันตกตะลึงเหตุใดกองทัพข้าศึกจึงขัดแย้งกันเองก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นเจียงอี้ขมวดคิ้วขบคิดขณะที่วิสัยทัศน์ของเขามองทะลุผ่านฝุ่นควันเหล่านั้นและได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอยู่กลางกองทัพทหารรักษาการตะวันตกคนผู้นั้นเคลื่อนไหวและกลายเป็นภาพหลังเขาเมินเฉยต่อกองทหารอาณาจักรต้าเซียและคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นก่อนที่จะตะโกนออกมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพทหารรักษาการตะวันตกเจียงเหรินถูขอคารวะท่านอุปราชแม่ทัพผู้นี้เป็นตัวแทนของกองทัพทหารรักษาการตะวันตกทั้ง 500,000 นายและขอปฏิญาณว่าจะภักดีต่ออาณาจักรต้าเซียพยะค่ะกองทัพอาณาจักรต้าเซียพากันตื่นเต้นกองทหารรักษาการตะวันตกทั้ง 500,000 นายยอมจำนนนี่เป็นกองทัพเกือบครึ่งของอาณาจักรเซินหูและเป็นที่รู้กันดีว่ากองทัพทหารรักษาการตะวันตกนั้นมีความกล้าหาญเพียงใดเจียงเหรินถูแม่ทัพซูและคนอื่นที่เหลือมองหน้ากันและจากนั้นก็ตระหนักบางสิ่งได้แต่อย่างไรเสียเจียงอี้เองก็ยังลังเลเจียงเหรินถูไม่ได้เรียกตำแหน่งทางทหารของเขาหรือเรียกเขาว่านายน้อยเจียงอี้แต่กลับเรียกเขาว่าอุปราชแทนประโยคนั้นมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังยอมจำนนต่ออาณาจักรต้าเซียแต่ไม่ใช่ต่อเจียงอี้
ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาสังหารแม่ทัพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโหยและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลใหญ่ในอาณาจักรเสินหูพวกเขาเป็นคนจากตระกูลไท่สื่อหรือไม่ก็ตระกูลหลงการจำนวนของเขานั้นเป็นไปอย่างรอบคอบโดยที่เขาจะไม่ตกเป็นเป้าต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยหากเป็นคนอื่นหรือกองทัพอื่นเจงอี้อาจจะไม่ได้กังวลมากนักแต่ปัญหาก็คือนี่เป็นกองทัพของเจียงเปียหลีเจียงเปียหลีหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับตระกูลเจียงเขาเป็นผู้ที่มีปัญญาที่น่าทึ่งแล้วหากว่าเขาวางแผนการบางอย่างล่ะเจียงอี้อาจจะถูกเขาสังหารได้เลยนะนายน้อยจู่ๆเจียงเหรินถูก็พูดขึ้นมาในทันใดเมื่อท่านจอมพลจากไปเขาได้ทิ้งคำพูดเอาไว้เขากล่าวว่าเขาทำผิดต่อท่านและแม่ของท่านและเขาจะไม่ตำหนิท่านไม่ว่าท่านจะเกลียดชังหรือแม้แต่ต้องการสังหารเขาเขาได้ทำผิดพลาดมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขาต้องการที่จะชดใช้มันเขาได้พาตระกูลเจียงหลบหนีไปส่วนกองทัพทหารรักษาการตะวันตกทั้ง 500,000 นายนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะมอบให้ท่านเจียงอี้นิ่งงันไปกับคำพูดเหล่านี้เมื่อมองย้อนกลับไปในระหว่างการต่อสู้ที่เมืองหวังในตอนที่เซี่ยถิงเวยกำลังจะสังหารเขาเจียงเปียหลีก็รีบออกมาจากวังหลวงและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเมื่อเจียงอี้สังหารขันทีหลินเจียงเปียหลีเองก็ไม่ได้ลงมือใดๆแต่สุดท้ายก็สร้างบาดแผลให้กับตัวเองเจียงอี้จึงเชื่อว่าเจียงเปียหลีจะไม่ทำร้ายเขาในครั้งนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆก็ได้เขาตัดสินใจที่จะไว้ใจเจียงเปียหลีเขาตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งลึกค่ะเป็นตัวแทนอาณาจักรต้าเซี่ยยอมรับการจำนนของแม่ทัพเหรินถูกเจียงอี้เข้ายึดครองเมืองเสินเยี่ยโดยไม่มีการหลั่งเลือดเจียงอี้บอกให้เหล่ากองกำลังทั้งแสนนายตั้งค่ายอยู่นอกเมืองส่วนเขาก็เข้าไปในเมืองและค้างคืนที่นั่นเพียงคนเดียวในวันรุ่งขึ้นกองกำลังของทัพทหารรักษาการตะวันตกทั้ง 500,000 นายก็เดินทัพไปทางตะวันออกของเมืองจากทั่วทุกทิศทางกองกำลังทั้ง 600,000 ของเจียงอี้ก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ทัพและทั้งหมดก็ตรงไปทางเหนือเรากับมังกรคลั่งอาณาจักรเสินหูต่างสะเทือนกับข่าวที่ได้รับมาและยังเกิดความสั่นไหวขึ้นในเมืองหวังเซี่ยเถียนพ่นคำสาปแช่งออกมามากมายและหมดหวังเป็นอย่างมากเขาขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอื่นๆจักรวรรดิมังกรเวหาและโถงวรยุทธไปแต่ก็ไม่มีผู้ใดตอบกลับมาเลยดูเหมือนว่ากองทัพทหารรักษาการตะวันตกนั้นจะยอมจำนนต่อเจียงอี้ด้วยใจจริงพวกเขายึดเมืองและดินแดนมาตลอดทางในเวลาเพียง10วันพวกเขาก็กวาดเมืองได้เกือบร้อยเมืองทางตะวันออกของอาณาจักรเสินหูหากเมืองใดไม่ยอมจำนนพวกเขาก็จะสังหารทุกคนโดยไม่มีการต่อรองใดๆเพียง19วันเพียงแค่19วันทางด้านตะวันออกใต้และตอนกลางของอาณาจักรเสินหูตกอยู่ในมือของเจียงอี้แล้วมีเมืองน้อยมากที่จะสู้กลับส่วนใหญ่พวกเขาจะยอมจำนนในเวลาที่กองทัพมาถึงและกองกำลังจาก 600,000 นายของเจียงอี้ก็ได้เพิ่มเป็น 1,300,000 นายเซี่ยเถียนสั่งให้กองทัพเล็กๆที่อาณาจักรเสินหูเหลืออยู่กลับมารวมกันที่เมืองหวังเพื่อรอการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในวันที่25ทัพทั้ง10ได้เข้ายึดครองเมืองทั้งหมดของอาณาจักรเสินหูและมารวมอยู่ที่เมืองหวางเจียงอี้กำลังขี่สัตว์อสูรหยาจื้อและมองไปยังกองทัพด้านล่างแม้ว่าเขาจะดูเฉยเมยและสงบแต่อันที่จริงแล้วลึกลงไปข้างในใจนั้นเขาต้องประสบกับอารมณ์มากมายย้อนไปเมื่อตอนที่เมืองเซี่ยเอ๋ยวี่ถูกล้อมโดยทัพทหารล้านนายเขายืนหยัดต่อสู้กับคนเหล่านั้นด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วในวันนี้เขาเป็นผู้นำกองกำลังนับล้านมายังเมืองหวังแทนเจียงอี้ไอ้คนทรยศแม้ว่าข้าจะต้องเสี่ยงชีวิตด้วยคนของข้าทั้งหมดข้าก็จะสู้กับเจ้าให้ถึงที่สุดข้ามันเซี่ยเถียนยังคงมีศักดิ์ศรีและไม่ได้หนีไปไหนเขากลับไปยังประตูทางใต้พร้อมกับจ่างซุนเหยียนสมาชิกตระกูลไท่สื่อ
และสมาชิกตระกูลหลงแทนเขาอยู่ในชุดคลุมมังกรและถือดาบจักรพรรดิเอาไว้ในมือซึ่งเต็มไปด้วยจิตใจที่กล้าหาญค่าเหล่าผู้คนที่อยู่ในเมืองหวังนั้นต่างภักดีต่ออาณาจักรเซินหวูและอยู่ใต้บัญชาตระกูลเซี่ยตระกูลไท่สื่อและตระกูลหลงดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมจำนนอยู่แล้วและในตอนนี้พวกเขาก็คำรามออกมาพร้อมความมุ่งมั่นจู่โจมเจียงอี้ไม่ได้เกลี้ยกล่อมให้พวกเขายอมจำนนเขาไม่แม้แต่จะเอ่ยอะไรออกมาอีกเขาโบกมือส่งสัญญาณให้แม่เท่าบุปผาสีเงินที่อยู่กลางอากาศจากนั้นนางก็ตามกองทัพและบินเข้าไปในเมืองหวังในเมื่อมีเจียงอี้อยู่ข้างหลังนางก็ไม่มีความกลัวใดๆโจมตีเจียงเหรินถูตะโกนออกมาเหล่ากองทัพทหารรักษาการตะวันตกก็พุ่งไปข้างหน้าราวกับฝูงตั๊กแตนทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปล่อยการโจมตีด้วยแก่นแท้พลังใดๆและเลือกที่จะต่อสู้แบบประชิดในไม่ช้ากองทัพทั้งสองก็ปะทะกันอาวุธทั้งหลายเริ่มก่อการนองเลือดและเมืองหวังก็ได้กลับกลายเป็นดั่งโรงเชือดคาดในขณะนั้นเสียงกรีดร้องภายในเมืองก็ดังออกมากองกำลังนับพันพุ่งออกมาจากลานหลายแห่งพวกเขาเดินทับไปอยู่ด้านหลังเซี่ยเถียนและกลุ่มของเขาเจียงอี้ไม่แปลกใจใดๆเลยเขาเพียงพยักหน้าให้แม่เท่าบุปผาสีเงินจากนั้นกลิ่นไอของนางก็พุ่งพล่านออกมาในทันทีและพุ่งไปที่เซี่ยเถียนเห็นได้ชัดว่าผู้ที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเป็นคนตระกูลจ้านตระกูลเฉียนและตระกูลอิงเจียงอี้ได้รับข้อมูลมาแล้วว่าทันทีที่เกิดการต่อสู้ขึ้นทั้งสามตระกูลจะแปรพรรคและกองกำลังชั้นยอดที่ซ่อนอยู่จะหลั่งไหลออกมาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อแม่เท่าบุปผาสีเงินเข้าจู่โจมเซี่ยเถียนก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากรอความตายจางซุนเหยียนประมุขตระกูลไท่สื่อและประมุขตระกูลหลงไม่ได้หนีไปพวกเขาเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ให้กับทายาทของพวกเขาได้หลบหนีแล้วเจียงอี้จะไม่มีวันปล่อยพวกเขาไปและแทนที่จะหนีไปราวกับสุนัขพวกเขาก็จะขอสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีเจียงอี้ข้าจะคอยตามล่าเจ้าแม้ว่าข้าจะต้องกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายก็ตามเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวของเซี่ยเถียนในขณะที่เขาตายได้ดังก้องอยู่ในสนามส่วนเจียงอี้นั้นดูไม่ได้แยแสราวกับว่าเขาไม่เคยได้ยินมันหลังจากที่เซี่ยเถียนตายไปกองกำลังที่เหลืออีก 400,000 นายก็เริ่มหวาดกลัวและในที่สุดแม่ทัพคนหนึ่งก็ตะโกนออกมาว่าพอเถอะพวกเรายอมแพ้แล้วเจียงอี้ไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวส่วนเจียงเหรินถูก็ยิ้มออกมาพร้อมกับรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเขาที่ขยับราวกับตะขาบเขาตะโกนออกมาว่าฆ่าพวกมันอย่าให้เหลือแม่เท่าบุปผาสีเงินยังคงปล่อยฝ่ามืออยู่กลางอากาศและจะมีคนนับร้อยตกตายไปในทุกๆครั้งหากเจียงอี้ยังไม่เอ่ยอะไรกองทหารทั้งหมดเหล่านี้จะต้องตายการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลา6ชั่วโมงเหล่ากองทหาร 400,000 นายที่อยู่ในเมืองหวังของอาณาจักรเซินหวูถูกสังหารไปจนสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นเจียงอี้ไม่ได้ลงมือหรือพูดอะไรตลอดเวลานี้เขายืนอยู่บนสัตว์อสูรหยาจื้อบนท้องฟ้าราวกับรูปปั้นเขาไม่ใช่คนที่สำราญไปกับการสังหารผู้คนแต่ครั้งนี้เขาโหดเหี้ยมมากกองทัพอาณาจักรเซินหวูได้ร้องขอความเมตตาอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาจึงทำให้เจียงเหรินถูและคนอื่นๆไม่มีทางเลือกนอกจากสังหารหมู่ต่อไปเจียงเหรินถูแม่เท่าบุปผาสีเงินและแม่ทัพหลายคนเข้าใจดีเจียงอี้ต้องการจะเป่าประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าหัวทั้ง 400,000 หัวเหล่านี้แสดงถึงความโกรธเกรี้ยวของเขาเช่นเดียวกับการที่มังกรนั้นมีเกล็ดมังกรย้อนกลับหากผู้ใดบังเอิญไปสัมผัสมันเข้าคนผู้นั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนซูรั่วเสวียเจียงเสี่ยวหนูและเจียงหยุนให้เป็นดั่งเกล็ดย้อนกลับของเขาหากคนเหล่านั้นยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมา
เจียงอี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการปล่อยให้คนอีกมากมายต้องตกตายไปและทำให้ทวีปทั้งทวีปถูกชโลมไปด้วยเลือดเมืองหวังถูกยึดแล้วและตระกูลเสี่ยทั้งหมดที่ยังอยู่ในเมืองถูกสังหารไปจนสิ้นยังคงมีทายาทตระกูลเสี่ยอีกหลายคนหายไปรวมไปถึงเสี่ยเฟยหยูสมาชิกตระกูลไทสื่อสมาชิกตระกูลหลงและสมาชิกตระกูลจังซุนที่ยังคงอยู่ในเมืองถูกสังหารไปทั้งหมดอาณาจักรเซินหวูในตอนนี้ได้ถูกล้มล้างและหายไปจากประวัติศาสตร์แล้วเจียงอี้ประกาศว่าอาณาจักรเซิ่งหลิงคือเป้าหมายต่อไปของเขาหากยังไม่มีข่าวคราวของเจียงเสี่ยวหนูและคนอื่นๆเขาจะส่งกองทหารไปโจมตีอาณาจักรเซิ่งหลิงคราวนี้เขาจะไม่รับการจำนนใดๆเขาจะไม่สังหารพลเมืองคนใดแต่เขาจะสังหารกองทัพของอาณาจักรเซิ่งหลิงทั้งหมดโดยไม่มีการซักถามใดๆเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งอารามเซนเคยกล่าวไว้ว่าบาทของเขาผนึกพุทธ9อย่างเอาไว้ผู้ใดที่สามารถทำลายบาทนี้ได้อาจเป็นผู้มีชะตาลิขิตผู้นำพลังร้ายหรือไม่ก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าเจียงอี้คืออย่างแรกไม่ใช่ว่าหลิงเสวียเซียวหลงหวางและคนอื่นๆอยากจะนิ่งดูดายแต่พวกเขารู้ดีว่าหากริมฝีปากหายไปฟันก็จะเย็นเกินต้านมันจึงไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจะสามารถทำได้มากนักหลิงเสวียส่งเรื่องไปยังประมุขสาขาโถงวรยุทธในเมืองเทียนชิงเพื่อขอพบประมุขใหญ่โถงวรยุทธแล้วในไม่ช้าทางโถงวรยุทธก็ตอบกลับมาว่าประมุขใหญ่ไม่อยู่และไม่มีใครขอพบได้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าสำนักงานใหญ่โถงวรยุทธอยู่ที่ใดแม้ว่าพวกเขาอยากจะไปที่นั่นแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีและในตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรอีกต่อไปหลิงเสวียเรียกเสี่ยวหลงหวางชาตี้และองค์ราชาอาณาจักรเซิ่งหลิงมาและถามพวกเขาถึงเรื่องของเจียงเสี่ยวหนุ่ยแต่ทั้งสามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและกลับสงสัยว่าหลิงเสวียกำลังวางแผนร่วมมือกับเจียงอี้เพื่อที่จะกำจัดอาณาจักรของพวกเขาแทนหลิงเสวียก็จนปัญญาและขอความช่วยเหลือกับทางหอดาราสุยเย่และอารามเซนนางขอให้พวกเขาช่วยหยุดการสังหารที่โหดเหี้ยมของเจียงอี้ที่นอกเมืองเซี่ยยวี่เองนักบวชเท่าเคยให้สัญญาว่าจะสังหารเจียงอี้หากเขาเป็นผู้มีชะตาลิขิตที่จะเป็นผู้ทำลายล้างแต่ก็เป็นไปตามคาดสุยโย่หลานไม่มีการตอบสนองใดๆหลังจากที่เรื่องนิ่งเงียบมาเป็นเวลา3วันนักบวชเท่าก็ส่งข้อความกลับมายังหลิงเสวียโดยกล่าวว่าการร่วมมือโจมตีของ5อาณาจักรที่อาณาจักรต้าเซียในครั้งที่ผ่านมาไม่นานนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในตอนที่ทำสัญญากันที่ศึกนอกเมืองเซี่ยยวี่ครั้งนั้นแล้วอารามเซนจะไม่ขอเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์นี้แม้ว่าเจียงอี้จะสังหารกองกำลัง 400,000 นายของอาณาจักรเซินหวูไปและพิสูจน์แล้วว่าตัวเขาเป็นผู้มีชะตาลิขิตแต่เขาก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางในสายตาของนักบวชเท่าคนที่เจียงอี้สังหารไปคือเหล่าทหารจากข้อมูลที่นักบวชเท่ารวบรวมมาได้นั้นคือเมื่อกองทหารเจงอี้กวาดล้างอาณาจักรเซินหวูมีเหล่าพลเมืองตกตายไปไม่ถึงพันคนแต่ในทางกลับกันเมื่อคราวที่กองทัพพันธมิตรบุกโจมตีอาณาจักรต้าซี่กลับมีพลเมืองบาดเจ็บล้มตายไปเกือบล้านคนเมื่อตัดสินบนฐานศีลธรรมนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ชั่วร้ายด้วยกันทั้งนั้นอารามเซนต่างอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้คนมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามันเป็นเช่นนี้อยู่เสมอหรอกหรือมีผู้คนกี่คนที่ตกตายไปในศึกมากมายในประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่เกิดสงครามราชอาณาจักรก็มีผู้คนล้มตายมากมายนับไม่ถ้วนเจียงอี้เป็นคนเช่นไรเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายและไร้ความปราณีที่สังหารคนไป 400,000 คนหากอารามเซนยื่นมือเข้าไปช่วยเจียงอี้ก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นกันหากจะต้องทำลายอารามเซนจนย่อยยับไปส่วนปรมาจารย์หลิงนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบเขาเลยตอนนี้เขาอาจจะตายไปแล้ว
ซึ่งความแข็งแกร่งของนักบวชเท่าเองก็ถือว่าพอใช้ได้แต่เขาก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับปรมาจารย์หลิงเสวียและคนอื่นๆสุดจะจนปัญญาแล้วเหล่าอาณาจักรซิ่งหลิงยิ่งเคร่งเครียดมากกว่าเดิมและสั่งให้พวกเขาช่วยตามหาตัวเจียงเสี่ยวหนูและกลุ่มของนางหลายต่อหลายครั้งเขาส่งข้อความลงไปอย่างชัดเจนว่าหากพวกเจ้าคนใดพาเจียงเสี่ยวหนูและกลุ่มของนางไปโปรดนำพวกเขากลับมาทันทีไม่เช่นนั้นอาณาจักรซิ่งหลิงจะพินาศลงหลิงเสวียและคนอื่นๆไม่ได้ดำเนินการใดๆเมื่อครบกำหนด5วันเจียงอี้ก็ได้สั่งให้กองกำลังนับล้านของเขาเดินทัพไปยังอาณาจักรซิ่งหลิงเมื่อกองทหารเข้าสู่ดินแดนอาณาจักรซิ่งหลิงแล้วเมืองเพลิงพูดซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตะวันตกของอาณาจักรก็ถูกยึดครองในทันทีหลังจากที่สังหารสมาชิกตระกูลหลานและทหารนับแสนในเมืองไปทั่วทั้งอาณาจักรซิ่งหลิงก็ตกอยู่ในความอลหม่านเจียงอี้ไม่ได้พูดเล่นเขาไม่ได้สนใจว่าจะสังหารผู้คนไปเท่าไหร่ผู้ใดก็ตามที่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของเขาเช่นนั้นก็มีเพียงความตายเท่านั้นที่รอพวกเขาอยู่ดังนั้นกองทัพในเมืองด้านตะวันออกของอาณาจักรซิ่งหลิงจึงเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขากลับไปเป็นเพียงพลเมืองอีกครั้งและเจียงอี้ก็คงจะไม่สังหารพวกเขาใช่ไหมมีพลเมืองเพียงไม่กี่คนในเมืองเพลิงพูดที่ตกตายไปและสิ่งนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วในไม่กี่วันต่อมากองทัพได้กวาดล้างไปหลายเมืองทางตะวันออกตราบใดที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบทหารไม่มีอาวุธและยอมคุกเข่าให้เหล่ากองทัพทหารที่มาถึงพวกเขาก็จะไม่เป็นอะไรกองทัพของเจียงอี้ไม่ได้สังหารใครเลยจริงๆและเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปเหล่าทหารในเมืองทางตะวันออกทั้งหมดก็เริ่มพากันหันเหไปเป็นจำนวนมากและในไม่ช้าทหารซิ่งหลิงทั้งหมดก็ทำเช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดอยากตายเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพวกเขาจะต้องตายหากพวกเขาต่อต้านจอมพลเท่าของอาณาจักรซิ่งหลิงนั้นตายไปแล้วแล้วใครจะสามารถหยุดเจียงอี้ได้อีกในเมื่อไม่มีความหวังเลยและไม่มีผู้ใดอยากตายเมื่อมีคนหนึ่งลงมือทำแล้วย่อมต้องมีผู้ที่ทำตามเป็นธรรมดาในเมืองเล็กๆบางเมืองทหารนับพันได้หนีไปในคืนเดียวและไม่เหลือใครอยู่เลยนอกจากเจ้าเมืองเจียงเหรินถูอยู่แนวหน้าของกองทัพนับล้านนี้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลจ้าหลายคนก็เข้าร่วมกองกำลังและเป็นผู้นำทัพตระกูลเฉียนก็คอยดูแลจัดสรรเรื่องเสบียงแม่ทัพหลูเป็นผู้คอยจัดการส่วนแม่เท่าบุปผาสีเงินและสัตว์อสูรหยาจึงคอยออกลาดตระเวนฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพบผู้ต่อต้านพวกเขาก็จะสามารถสังหารเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโหยเพื่อให้กองทัพ บุกเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียง15วันเจียงอี้ใช้เวลากว่า20วันในการพิชิตอาณาจักรเซินหวูแต่ตอนนี้เขาใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนในการพิชิตอาณาจักรซิ่งหลิงแต่ก็แน่นอนว่ามันคือความจริงที่ว่า2ใน3ส่วนของกองทัพซิ่งหลิงนั้นปลดหน้าที่ตนเองไปเมืองหลายเมืองไม่มีทหารเหลืออยู่เลยจึงทำให้กองทหารของเจียงอี้สามารถยึดครองได้ทันทีเมื่อกองทัพของเขามาถึงในวันที่17กองทหารได้ปิดล้อมเมืองหลวงของอาณาจักรซิ่งหลิงก่อนที่เจียงอี้จะสั่งให้กองทัพของเขาโจมตีซิ่งเทียนผู้ที่เป็นองค์ราชาของอาณาจักรซิ่งหลิงก็ได้นำเหล่าขุนนางและแม่ทัพออกมาจากเมืองเพื่อยอมจำนนต่อเจียงอี้พร้อมกับทหารอีก 300,000 นายเจียงอี้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่าเขาจะไม่ยอมรับการจำนนใดๆทั้งสิ้นเขากำลังจะสังหารพวกเขาทั้งหมดแต่จ้านอีหมิงและเฉียนกุ้ยชี้แนะให้เขานำคนเหล่านี้มาร่วมทัพด้วยเขาสามารถเนรเทศองค์ราชาแห่งอาณาจักรซิ่งหลิงไปพร้อมกับพรรคพวกของเขาและรวบกองกำลังทหารให้กลายเป็นกองทัพของเขา
องได้แม่เท่าบุปผาสีเงินก็คอยเกลี้ยกล่อมเขาหากไม่มีกองทัพเขาก็ไม่สามารถควบคุมดินแดนทั้งหมดที่เขาพิชิตมาได้เจียงอี้เองไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเขาไม่ได้คิดจะรวมทวีปด้วยซ้ำในขณะที่จ้านอีหมิงเฉียนกุ้ยและแม่เท่าบุปผาสีเงินกลับมีความคิดเช่นนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วอำนาจของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันหากเจียงอี้ได้กลายเป็นจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปนี้เจียงอี้ไม่สามารถปฏิเสธคำชี้แนะของพวกเขาได้และตกลงยอมรับการจำนนของราชาอาณาจักรซึ่งหลิงเขานำทหาร 300,000 นายเข้ามาร่วมกองทัพด้วยและอาณาจักรซึ่งหลิงก็ได้ล่มสลายไปอย่างเป็นทางการในไม่ช้าเจียงอี้ก็ประกาศที่จะโจมตีอาณาจักรเป่ยหมางในอีก5 วันเขาจะไม่ยอมรับการจำนนใดๆและหากเหล่าทหารอยากที่จะมีชีวิตอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะกลับใจได้ข่าวดังกล่าวแพร่ไปยังอาณาจักรเป่ยหมางและสร้างความโกลาหลขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม3 วันต่อมาอาณาจักรเป่ยหมางก็ได้ร่วมมือกับจักรวรรดิมังกรเวหาและอาณาจักรเป่ยเหลียงพวกเขาร่วมกันประกาศราชโองการลงมาซึ่งทำให้เกิดร่องรอยของความหวังแก่พลเมืองเป่ยหมางขึ้นแต่การประกาศราชโองการนั้นค่อนข้างจะเป็นจดหมายท้าทายเสียมากกว่าจักรวรรดิมังกรเวหาผนึกกำลังกับอีก2 อาณาจักรและท้าทายเจียงอี้การต่อสู้ถูกกำหนดไว้ที่นอกเมืองเทียนชิงกองทัพของทั้ง2 อาณาจักรได้รวมตัวกันที่เมืองเทียนชิงอย่างรวดเร็วซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะขอสู้กับเจียงอี้จนตัวตายทวีปนี้เริ่มระส่ำระใสเมื่อข่าวถูกแพร่ออกไปทุกคนรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นศึกชี้ชะตาหากเจียงอี้ชนะทวีปทั้งทวีปก็จะกลายเป็นปึกแผ่นแต่หากเจียงอี้แพ้สถานการณ์ของทวีปนี้ก็จะซับซ้อนอีกครั้งในที่สุดช่วงเวลาแห่งประวัติการกำลังจะมาถึงแล้วหรือท่านอุปราชท่านไม่สามารถรับคำท้าได้แม้ว่ามันจะกลายเป็นศึกชี้ชะตาแต่มันไม่สามารถเป็นเมืองเทียนชิงได้เราควรที่จะยึดแผนการเดิมในการโจมตีอาณาจักรเป่ยหมางเอาไว้และคอยดูว่าเซียวหลงหวางและกองทัพเป่ยหมางจะกลับมาหรือไม่ถูกต้องก่อนนี้จักรวรรดิมังกรเวหาและอีก2 อาณาจักรนั้นอยู่ในความเงียบมาตลอดแต่จู่ๆพวกเขากลับประกาศท้าสู้ออกมามันอาจจะเป็นกับดักก็ได้เราต้องไม่ไปเล่นตามพวกเขาเราควรจะให้พวกเขาเล่นตามกฎของเราเมื่อจดหมายท้าทายถูกส่งไปยังกองทัพของเจียงอี้เจียงเหรินถูจ้านอีหมิงและเฉียนกุ้ยต่างก็แสดงความเห็นของพวกเขาออกมามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเมื่อจักรวรรดิมังกรเวหาและอาณาจักรทั้งสองเกิดแข่งข้อขึ้นมาพวกเขาอาจจะวางไข่กับดักในเมืองเทียนชิงอยู่ในตอนนี้และรอให้เจียงอี้เดินเข้าไปในกับดักก็ได้เจียงอี้ยิ้มรางๆและส่ายหัวด้วยความแข็งแกร่งกลอุบายใดๆก็จะไม่มีผลกับเราหากพวกมันฆ่าข้าได้ข้าก็จำต้องตายหากแม้ว่าข้าจะหนีไปจนสุดขอบโลกแต่ในเมื่อมันเป็นศึกชี้ชะตาไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเช่นนั้นเรื่องสถานที่ก็คงไม่สำคัญพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้หรอกส่งคำสั่งของข้าลงไปให้เหล่ากองทัพทั้งหมดออกเดินทัพไปยังเมืองเทียนชิงเดี๋ยวนี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่นอนในตอนที่จักรวรรดิมังกรเวหาและทั้ง2 อาณาจักรลุกขึ้นมาท้าทายเจียงอี้ซึ่งมันก็คือฝีมือของถงวรยุทธเมื่อวานนี้ประมุขสาขาถงวรยุทธในเมืองเทียนชิงได้นำข้อความกลับมาจากถงวรยุทธประมุขใหญ่ถงวรยุทธนั้นเป็นผู้สั่งการให้จักรวรรดิมังกรเวหาและทั้ง2 อาณาจักรท้าทายเจียงอี้ด้วยตัวเองและถงวรยุทธจะยื่นมือเข้ามาเมื่อถึงคราวจำเป็นประมุขสาขาถงวรยุทธนำป้ายคำสั่งจากประมุขถงวรยุทธมาป้ายคำสั่งนี้มีความพิเศษมากและไม่สามารถเลียนแบบได้ซึ่งแน่นอนว่าประมุขสาขาก็คงไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลใดๆออกมา
ดังนั้นหลังจากที่หลิงเสวียหารือกับเซียวหลงหวางและชาตี้อยู่นานพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะส่งหมายท้าทายไปในที่สุดพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นหรือข้อต่อรองใดๆกับถงวรยุทธพวกเขาต้องท้าสู้กับเจียงอี้และตั้งความหวังสุดท้ายไว้กับถงวรยุทธเจียงอี้สั่งให้เหล่ากองกำลังนับล้านตรงไปยังเมืองเทียนชิงกองทหารไม่ได้แยกออกเป็นหน่วยกองและได้แผ่ยาวไป5กิโลเมตรขบวนทัพเดินไปอย่างยิ่งใหญ่ไปทางทิศเหนือแนวหน้าของทัพได้ไปถึงอาณาจักรเป่ยหมางแล้วแต่เจียงอี้ยังไม่ได้สั่งการให้โจมตีตราบใดที่พวกเขาชนะการต่อสู้ที่เมืองเทียนชิงการล่มสลายของอาณาจักรเป่ยหมางนั้นก็เหลือเพียงแค่เรื่องของเวลาสิ่งที่ทำให้หลิงเสวียและคนอื่นๆกังวลก็คือถงวรยุทธยังไม่มีการดำเนินการใดๆถงวรยุทธสาขาทั้งทวีปเองก็ไม่มีวี่แววว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญมายังเมืองเทียนชิงหลิงเสวียขอให้ประมุขสาขาถงวรยุทธส่งกองกำลังมาแต่ทางประมุขสาขาก็ตอบเพียงว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะส่งทหารไปเองอาณาจักรเป่ยหมางได้ส่งกองกำลังชั้นยอดมา 500,000 ในอาณาจักรเป่ยเหลียงส่งมาอีก 600,000 นายและยังมีกองกำลังอีก 100,000 นายจากจักรวรรดิมังกรเวหาก็รวมได้ล้าน 200,000 นายมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโหยหลายพันคนในจักรวรรดิมังกรเวหาซึ่งนี่เป็นแนวร่วมที่ทรงพลังอย่างยิ่งและเซียวหลงหวางและชาตี้ก็จะสั่งการจากเมืองเทียนชิงแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเป็นเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือเจียงอี้รายงานณพรมแดนระหว่างอาณาจักรเป่ยหมางและอาณาจักรซิ่งหลิงเจียงอี้เพิ่งมาถึงพร้อมกับกองกำลังที่อยู่ด้านหลังแม่ทัพผู้หนึ่งก็ขี่ม้ามาทางเจียงอี้และลงจากม้าและอยู่ห่างออกไป50เมตรทันใดนั้นแม่ทัพผู้นั้นก็แสดงความเคารพและตะโกนว่าเรียนท่านอุปราชนักบวชเข้ามาจากทางตะวันตกและขอพบท่านพญาค่ะก่อนหน้านี้เจียงอี้อยู่ตรงกลางของขบวนแต่จู่ๆเขาก็หายไปวันหนึ่งในช่วงที่พวกเขาผ่านหุบเขาชิงวิญญาณเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาไม่ได้กล่าวว่าจะไปที่ใดจึงไม่มีผู้ใดถามนักบวชเท่าเจียงอี้เลิกคิ้วและแม่เท่าบุปผาสีเงินก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจากนั้นนางก็ร้องลั่นออกมานั่นเป็นท่านนักบวชหยวนธงแห่งอารามเส้นอารามเส้นตั้งอยู่ในพรมแดนระหว่างทั้งสองอาณาจักรและอยู่ห่างออกไปเพียง50กิโลเมตรมีเพียงนักบวชเท่านั้นที่กล้ามาที่นี่คนเดียวและต่อสู้กับเจียงอี้ให้กองทัพเดินหน้าต่อไปข้าจะรีบกลับมาเจียงอี้ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะโบกมือและควบม้าไปทางตะวันตกสัตว์อสูรหย่าจื้อและแม่เท่าบุปผาสีเงินมองหน้ากันและตามเขาไปเงียบๆหากนักบวชเท่านี้ดันทุรังพวกเขาก็ไม่รังเกียจที่จะข่มขู่เขาเสียหน่อยที่ยอดเขาเล็กๆมีนักบวชชรายืนนิ่งเงียบถือไม้ขักขระอยู่ตาของเขาหลับอยู่และมีกลิ่นไอที่กลมกลืนไปกับภูเขาลูกเล็กนี้เมื่อมองจากที่ไกลๆเขาเหมือนต้นไม้หรือเสาหินที่ตั้งอยู่ในภูเขาซึ่งมันดูน่าหลงใหลยิ่งนักเจียงอี้ค่อยๆขี่ม้าสึกมาอย่างช้าๆเขาดูสงบมากและสัตว์อสูรหย่าจื้อและแม่เท่าบุปผาสีเงินก็ลอยอยู่บนอากาศห่างไกลออกไปหากปราศจากคำสั่งของเจียงอี้พวกเขาก็จะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้ใต้ยอดเขาเจียงอี้ลงจากหลังม้าและเดินไปที่ยอดเขาเขาดูเฉยเมยราวกับว่าเขากำลังเดินอยู่ในสวนของตัวเองส่วนนักบวชบนยอดเขาก็ยังไม่ลืมตาและดูเหมือนว่าเขาหลับอยู่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเจียงอี้ก็ยืนอยู่ตรงหน้านักบวชผู้นั้นเขาค่อยๆป้องกำปั้นและพูดอย่างอ่อนน้อมเจียงอี้คารวะท่านนักบวชหยวนธงเขาลืมตาขึ้นมาและโค้งคำนับเล็กน้อยเราพบกันอีกครั้งแล้วนะประสบเจียงเจียงอี้ยิ้มออกมาและกล่าวว่าที่ท่านมาในครั้งนี้เพราะมีสิ่งใดชี้แนะหรือไม่ข้าไม่ได้จะชี้แนะเจ้า
นักบวชเท่าดูเคร่งขรึมและน้ำเสียงของเขาก็ดูเคร่งเครียดข้าขอพบประสบเจียงเพื่อวิงวอนขอความเมตตาให้เหล่าคนธรรมดาเจ้ามีกลิ่นไอสังหารที่รุนแรงมากและสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้โลกสงบสุขเราต่างเวียนว่ายตายเกิดกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่และจะต้องมีวันที่เราได้รับผลกรรมการสังหารผู้คนมากเกินไปอาจทำให้ประสบหน้ามืดตามัวและถูกจูงไปยังเส้นทางที่ชั่วร้ายบางทีเจ้าอาจไม่รู้สึกถึงมันในตอนนี้แต่บาปที่สั่งสมวันหนึ่งมันจะปะทุและอาจทำลายอนาคตเจ้าอนาคตข้าฮ่าฮ่าฮ่าเจียงอี้ส่ายหัวและยิ้มออกมาร่างกายของเขาพิการไปแล้วในตอนที่เขาขัดเกล้าศิลาสวรรค์แล้วอนาคตแบบใดกันที่รอเขาอยู่เวรและกรรมนั้นไร้ค่าเขาจะปล่อยซูรั่วเสวียและเจียงเสี่ยวหนูไปเพียงเพราะกลัวการลงโทษจากสวรรค์ในอนาคตได้อย่างไรใบหน้าของเขาเย็นชาลงในทันใดเขามองไปที่นักบวชเท่าและถามว่าเช่นนั้นท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าในตอนนี้ข้าควรทำเช่นไรลดดาบลงแล้วรอให้คนอื่นนำดาบมาเจาะคอข้าแล้วข้าจะกลายเป็นอรหังหลังจากตายไปแล้วหรือนักบวชเท่ารู้แล้วว่าตัวเขาไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้เจียงอี้หยุดศึกครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาได้เขาถอนใจเฮือกใหญ่ข้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่ถ้าเพียงหวังอ้อนวอนแทนปุถุชนโปรดสังหารให้น้อยลงเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้การช่วยชีวิตผู้คนนั้นดีกว่าการสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเสียอีกการไว้ชีวิตคนคนเดียวนั้นก็ถือเป็นพรสำหรับคนธรรมดาแล้วน่าแปลกที่เจียงอี้ไม่โกรธแต่เขากลับพยักหน้าและตอบอย่างนับถือเจียงอี้จะจดจำคำชี้แนะของท่านเอาไว้นักบวชเท่าก้มหัวเล็กน้อยก่อนที่จะหันไปและเดินลงจากภูเขาทุกย่างก้าวของเขานั้นก้าวไปไกลหลายร้อยเมตรและเพียงไม่กี่พริบตาเขาก็หายลับไปแล้วเจียงอี้หายใจลึกๆและมองไปทางนักบวชเท่าอย่างช่วยไม่ได้เขายืนอยู่บนเขาเป็นเวลานานก่อนที่จะถอนใจและส่ายหัวท่านนักบวชไม่ใช่ว่าข้ามีความสุขกับการสังหารคนหรอกพวกเขาบีบคั้นข้าหนักเกินไปและเลือกใช้ทางของพวกมันเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความสมัครใจของข้าหากข้าไม่จับดาบขึ้นสู้พวกมันก็จะสังหารข้าและครอบครัวของข้าเหตุผลไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ความยุติธรรมคือสิ่งใดและสิ่งใดคือชั่วร้ายกันแล้วผู้ใดกันที่จะสอนข้าได้กองทัพแนวหน้าใช้เวลาประมาณ 7-8 วันเพื่อเดินทางมาถึงเมืองเทียนชิงเจียงเหรินถูสั่งให้กองทหารตั้งค่ายห่างจากเมืองไปประมาณ5กิโลเมตรเพื่อรอให้เจียงอี้มาเมื่อ2ปีก่อนจักรพรรดินีสัตว์อสูรก็เคยนำทัพอสูรมาโจมตีเมืองที่นี่และตอนนี้ก็ยังคงมีร่องรอยของสัตว์อสูรอยู่เกราะป้องกันยักษ์เรืองแสงอยู่รอบเมืองเทียนชิงภายในโล่นั้นเต็มไปด้วยทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองและทุกคนต่างรู้สึกไม่สบายใจนักผู้ใดจะชนะศึกนี้พวกเขาไม่รู้เลยพวกเขารู้เพียงว่าพวกเขาทั้งหมดอาจตายอยู่ในเมืองเทียนชิงเมื่อการต่อสู้นั้นจบลงหลิงเสวียและคนของนางไม่ได้ปรากฏอยู่บนกำแพงเมืองแต่มีแม่ทัพทั้ง5ของเมืองมาแทนแม่ทัพหลงสามารถหนีออกมาจากเมืองเซี่ยยี่ได้พวกเขาทั้งหมดเกิดความรู้สึกที่หลากหลายมากมายเมื่อเห็นกองทัพที่รวมตัวกันอยู่ข้างนอกนั่นย้อนไปในตอนนั้นเจียงอี้เป็นทูตตรวจตราของจักรวรรดิมังกรเวหาและได้รับคำสั่งให้ตามหาจิ้งจอกน้อยในเมืองเทียนชิงเขาได้พาพวกเขาไปโจมตีที่พำนักขององค์ชายใหญ่และในตอนนี้ภาพของเจียงอี้ที่ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดในวันนั้นก็ปรากฏขึ้นในความคิดพวกเขาทั้งหมดสิ่งต่างๆย่อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผู้คนก็เช่นกันเจียงอี้มาที่เมืองเทียนชิงอีกครั้งแต่คราวนี้เขามาพร้อมกับกองทัพนับล้านเพื่อต่อสู้ศึกที่ร้ายแรงในที่สุดกองทหารทั้งหมดก็มาถึงในอีกครึ่งวันของวันนี้กองกำลังนับล้านทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา
มันไม่มีเสียงใดๆซึ่งสร้างความรู้สึกอัดแน่นในใจขึ้นพวกเขาเป็นเหมือนดั่งสัตว์อสูรนับล้านที่พร้อมจะแยกเขี้ยวของพวกมันตลอดเวลาและโค่นล้มเมืองเทียนชิงลงมาเมื่อถึงรุ่งสางเมื่อแสงแรกสว่างขึ้นทางตะวันออกผู้คนก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทะลุผ่านอากาศมาสัตว์อสูรขนาดยักษ์บินมาอย่างช้าๆที่ด้านหลังของมันมีร่างๆหนึ่งยืนนิ่งอยู่และมีหญิงชราที่ถือคาบินอยู่ข้างๆพวกเขาเมื่อเจียงอี้อยู่เหนือกองทัพทหารเขาก็มองไปยังเมืองเทียนชิงและไม่ได้พูดอะไรที่ไม่จำเป็นแสงสีแดงกระพริบออกมาจากมือของเขาและดาบมังกรเพลิงก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นเขาก็เหวี่ยงดาบไปข้างหน้าและตะโกนออกมาว่านักสู้ขอบเขตเสินโหยทั้งหลายโจมตีถล่มเมืองเทียนชิงนี้ให้ข้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ